ถ้าเราดูจากใช้ให้มาเราจับรูปพี่ว่ามันจะช้าเราเอาบทพิสูจน์ที่เราเล่นกันในที่ที่แล้วมาช่วยจะง่ายกว่าไหมลองดูกันดิแล้วค่อยไปดูเทียบภาพอ่ะครั้งที่แล้วเราว่าไง A intersection กับ C union กับ B intersection กับ C เท่ากับ C เราเช็คคำว่าดึงตัวร่วมได้ไหมครับเราดึง intersection C x เดียวได้ไหม intersection C ดึงออกไปนะเพราะนั้นเราได้เป็น A union B ดึงตัวนี้ A กับ B อยู่นะ A ใน B intersection C เราดึงไปแล้วดึงออกมันเป็น intersection กับ C ดูจากแผนภาพที่ให้มาทีนี้มันเป็นจริงไหมต่อกันนี่ A นี่ B นี่ C เพราะนั้น A union B มันก็คือทั้งหมดนี้ได้ A union B นะคือรูปนี้ A union B ทั้งหมดและต้องเป็น B และต้องเป็น B โอเคมันเป็นจริงต่อไก่จริงดูเป็นแผนภาพจะง่ายกว่าดึงออกไปจะเห็นชัดด้วย A union B ก็คือทั้งหมดและ intersection กับ C C มันมุดอยู่ใน A union B มันก็ต้องเหลืออะไรมาแน่ๆเหลือ C มาแน่ๆ intersection ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็คือเล็กสุดอยู่ในนี้ก็คือ C ออกมาก็ลองดูขอไข่ A union C intersection กับ B union C เท่ากับ C จริงไหมดึงตัวร่วมได้ไหมดึงตัวร่วมไปกลายเป็น A union ดึงเป็น A intersection กับเราดึง union C ไปนะครับดึงตัวนี้ไปตัวนี้ไปดึงออกไปมันจะเหลือเป็น A intersection กับ B ดึงออกไปปั๊บมันจะเหลือ union C ถ้าเห็นแล้วมันไม่ใช่เพราะว่า A intersection กับ B ได้ตรงไหนได้ตรงนี้ไหม intersection แล้วน้องเอามารวมกับใครอีกรวมกับ C มันก็ได้เป็นตัวไอ้ไข่วงรีซ้อนกันของรูปมันจะได้รูปนี้ออกมาใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าอินเตอร์เซ็กชันได้ตรงนี้แล้วเอามารวมกับใครเอารวมกับ C มันจะได้รูปนี้ออกมารูปไข่สองไข่วางขวางกันอีกนะเพราะนั้นก็คือไม่เท่ากับ C ปอกควาย C ลบ A ยูเนียนกับ C ลบ B เท่ากับ C ไหมพยายามนะครับพยายามพิสูจน์ให้มันเป็นจะได้ดูง่าย C ลบ A C ลบ A ใช้อะไร C ลบ A C intersection A dash union กับ C dash อ้าวไม่ใช่ C intersection กับ B dash ดึงอะไรมาได้ดึง C และออกมาได้ถูกไหมดึงตัวนี้ออกมาได้มากมันจะเหลือ A dash intersection กับ B dashถูกไหม intersection กับ B ดัดถูกไหมถูกหรือผิดผิดตรงไหนครับผิดตรงเราดึงตัวนี้ออกมาตัวนี้ต้องเป็นอะไรเป็นยูเนียนใช่ไหมตรงนี้เป็นยูเนียนเสร็จแล้วเราดึงดัดออกไปได้ไหม C และ A และ B แล้วก็ดัดดึงดัดออกไปได้จากตรงนี้ A และ B ดัดก็คือตรงไหนครับ A และ B ดัด A และ B ดัดอยู่ตรงไหนA และ B ดัด A และ B ดัดนะครับคือข้างนอกทั้งหมดเลยนะยกเว้นตัวเดียวที่ไม่เอาคือ A และ B ไม่เอา A และ B ลากมาให้หมดนี่คือ A และ B ดัดมาเอาไป intersection กับ C อยู่นี่มันจะได้ส่วนไหนส่วนไหนมามันก็จะได้ส่วนตัวนี้เท่านั้นใช่หรือไม่และกันถูกไหมเพราะ C มันมีอยู่นี่และเราก็ต้องเหมือนกันมันได้ส่วนแรงเอาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตาสว่างนะตาสว่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่อีกพิสูจน์ให้เป็นลงไปดูที่ข้อ12ตรงข้อ12ข้อที่ไม่พิสูจน์คล้ายๆกับข้อความ A เป็นสับเซตของ B A เป็นสับเซตของ B และ C เท่ากับ ABจบพิจารณาข้อความต่อไปนี้โอ้โหหดร้ายมากตัวนี้ถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อเลยตัวแสบเลยนะครับแล้วก็สอบโรงเรียนเป็นนิยมถามแบบนี้ด้วยให้มาข้อแก่ข้อแก่ข้อฝ่าย
ตัวย่อยมันเยอะสมมติขึ้นมาเส้นหนึ่งง่ายๆสมมติขึ้นมาเส้นหนึ่งง่ายๆมันจะได้ไปเป็นสมมติเส้นออกมาสิ A เป็นสับเส้นของ B และ C เท่ากับเส้นของ AB สมมติเราให้ผมให้เส้น A เป็นเส้นของ1เส้นของ B เป็นเส้นของ1 2ก็ได้1 2ก็ได้นะครับตรงนี้นะเพราะนั้น C เท่ากับเท่าไหร่เส้นของ1เส้นของ1 2ถูกมั้ยตามไปตามก็เลยตามไปตามก็เลยดูข้อไก่ข้อไก่ A เป็นสับเซตของ A เป็นสับเซตของเราให้ A แล้วนะ A เป็นเซตของ1 B คือเซตของ1 2 A อยู่ใน B A เป็นสับเซตของ B มันบอกให้เอา A ไปวางแล้วก็ A มาวางในเซตของ1เอา B มาวางแล้วก็มาวางตามที่มันต้องการถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็บอกว่า A เป็นสับเซตของ C ใช่หรือไม่สับเซตต้องเป็นไงครับถ้าเราเอาออกมานี่คือ A ใช่ไหมเราออกมาจะเป็นสับเซตต้องใส่อะไรอีกครั้งหนึ่งถ้าเอามาเราต้องใส่ปีอีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่าสับเซตได้ใช่หรือไม่มันต้องกอไก่ผิดขอไข่ A union B A union B ได้ A union B เราก็ได้เป็น1 2ออกมาใช่ไหม A union B A กับ B รวมกันได้1 2มันบอกว่าเป็นสมาชิกของ C ไหมเส้นของ1 2เรายกตัวนี้ออกมาเฉยๆเราเรียกว่าสมาชิกถูกต้องยังถูกต้องแล้วยกมาเรียกว่าสมาชิกพร้อมไฟล์ A intersection กับ B A intersection กับ B A กับ B intersection กันได้เท่าไหร่ครับได้เซตของ1เซตของ1เซตของ1เป็นสมาชิกไหมนี่เรายกมาเป็นสมาชิกของ C ไหมยกออกมาเฉยๆไม่ต้องแตะต้องอะไรเป็นสมาชิกถูกต้องถูกต้องพ่ออ่านอีกข้อหนึ่งข้อ13ข้อ13
คิดแค่ว่าอาทิตย์ละ12ชั่วโมงในวันที่3ก็ปิดได้ข้อ13ได้ข้อไหนได้ไหมข้อความใดที่แสดงว่า A เป็นสับเซตของ B สมาชิกของ B ถ้าอยู่ในสมาชิกของ B แล้วถ้า A ไม่เป็นสมาชิกของ B แล้ว A ไม่เป็นสมาชิกของ A ถ้า A ไม่เป็นสมาชิกของ A แล้ว A ไม่เป็นสมาชิกของ B มี A เป็นสมาชิกของ A โดยที่ A เป็นสมาชิกของ Bข้อความใดที่แสดงว่า A เป็นสับเซตของ B จะตอบข้อไหนงองูคอควายบางคนหลังใช่เหรอดูกันเราโดนเขาต้มอีกแล้ว A เป็นสับเซตของ B ยกตัวอย่างง่ายๆ A ก็คือ1B ก็คือ B ก็คือ2นะ1 2โดยที่ A นะครับ A 1ตัวเนี้ยร้อย A B ตัวนี้ก็ได้ A ใหญ่ B ใหญ่ A มีสมาชิกเป็น A โดยที่ A ต้องเป็นสมาชิกของ B ด้วยต่อไปถัดนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้า A ไม่เป็นสมาชิกของ A แล้ว A ไม่เป็นสมาชิกของ B ก็ไก่ผิดแน่ๆถูกไหมถ้า A ไม่เป็นสมาชิกของ A แล้ว A ไม่เป็นสมาชิกของ B ก็ไม่จำเป็นใช่ไหมครับถูกไหมถ้าเราเขียนรูปตัวนี้มาที่กอไก่ A นี่มันอยู่เนี้ย A มันอยู่เนี้ยไม่ A ไม่เป็นสมาชิกของ A นี่ A แต่นี่ B A ไม่เป็นสมาชิกของ Aแต่ A ตัวนี้เป็นสมาชิกของ B ไหมเป็นไหมเป็นเพราะฉะนั้นกอไก่ตัดทิ้งก่อนตัวแรกทีนี้ก่อนที่จะตอบข้อความมาดูข้อไข่ด้วย A ไม่เป็นสมาชิกของ B นะฮะไม่เป็นสมาชิก B แล้ว A ไม่เป็นสมาชิกของ A ไม่เป็นสมาชิกของ A ได้ไหมA ไม่เป็นสมาชิกของ B ถ้า A ไม่เป็นสมาชิกของ B ก็คือ B อยู่นี่ A อยู่นอกไม่เป็นสมาชิกของ B A อยู่นอกแล้ว A จะไม่เป็นสมาชิกของ A มันก็ได้เหมือนกันนะนี่ถูกไหมเหตุนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเลยตัดสินใจยังไงระหว่างคอควายกับคอไข่เราพิสูจน์ดูซิท่าแล้วนับ P ท่าแล้วว่าไงนะเปลี่ยนประโยค P แล้ว Q P แล้ว Q เปลี่ยนประโยคเป็น not P หรือ Q not ตัวหน้ากลายเป็น A เป็นสมาชิกของ B หรือ A ไม่เป็นสมาชิกของ Aหรือ A เป็นสมาชิก B หรือ A ไม่เป็นสมาชิกของ A ถูกไหมข้อนี้เป็นไปได้ในประโยคแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นสับเซตนะครับมันอาจจะอยู่ในเคสนี้ได้ไหมอันนี้ A อันนี้ B A อยู่นี่ไม่เป็นสมาชิก A เป็นสมาชิกของ Bหรือ A ไม่เป็นสมาชิกของ A อยู่ในเคสนี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเคสนี้ถูกนะเราต้องหาข้อความแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราเจอชัดเจนแล้วตอบอย่างเดียวภาษาคำพูดตรงนี้บอกว่าอะไรครับ A ไม่เป็นสมาชิกของ B อยู่นอก B ใช่อะไรครับแล้ว A จะต้องไม่เป็นสมาชิก A ด้วยโอเคใช่อันนี้เรามองว่า A ต้องอยู่ใน B เพราะถูกสั่งว่า A เป็นสับเซตของ B
เราก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้ถ้าเรามองว่าเราจะขัดแย้ง A A เล็กอยู่ใน B เป็นสมาชิกของ B ใช่หรือ A ไม่เป็นสมาชิกของ A หรือ A ก็ไม่เป็นสมาชิกของ A อยู่ในเคสนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็น A ไม่เป็นสับเซตของ B ไม่ตอบขอบฝ่ายดีที่สุดขอบฝ่ายดีที่สุดข้อ14ข้อใดเป็นเซตว่างเซตว่างข้อ A ข้อ1ถอดกำลัง2ต้องมีกี่เครื่องหมายครับ2หมายบวกลบ3และ 2x เท่ากับ4มันมีข้อความซ้ำกันไหมไม่มีนะใช่หรือเปล่าเซต A บอกว่า x กำลัง2เท่ากับ9และ 2x เท่ากับ4x เท่ากับบวกลบ3 x เท่ากับ2มันมีส่วนไหนที่มันแลกกันได้ไหมนี่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้น A เป็นเซตว่างตัวแรกข้อ B x เป็นสมาชิกของ R และ x ต้องไม่เท่ากับ x มันมีไหมหรือ x ไม่เท่ากับ x มันไม่มีไม่มีก็คือมันว่างอยู่แล้วเซตที่2ไม่มีหรอกเขาเรียกอะไร x ไม่เท่ากับ x ว่าว่าว่าจริงเลยข้อ C x กำลัง2บวก4เท่ากับ0เราย้ายไปเรามีไหมตัวเลขที่ยกกำลัง2และติดลบมีไหมมีแต่ต้องไม่ใช่จำนวนจริงจำนวนจริงคือจำนวนที่จริงยกกำลัง2แล้วต้องเป็นเสมอเป็นบวกติดลบไม่ได้มีจำนวนที่ไม่จริงเรียกว่าจำนวนผีจำนวนนรกยกกำลัง2และเสื่อมติดลบได้เช่น i กำลัง2ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็นลบ1นั่นคือเขาต้องกำหนดว่า i ก็คือ square root ลบ1นี่เรียกจำนวนผีหรือเราเรียกว่าจำนวนจินตภาพจำนวนที่ไม่มีจริงเราจะเจอมาในม.4 เทอม2 ม.5 เทอมแรกในบางโรงเรียนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า x ต้องเป็น elementary ของ real number เพราะนั้นก็คือไม่มีหรอกจำนวนจริงเรียกกำลัง2ก็ติดลบเพราะ3ก็เป็นเซตว่างอีกเช่นเคยข้อ4เป็นเส้นว่างหรือเปล่ามีไหมจำนวนที่ x ไม่มากกว่าไม่มากกว่าไม่มากกว่าหรือเท่ากับมีไหมไม่มากกว่าหรือเท่ากับแปลว่าอะไรแปลไทยเป็นไทยดิ x ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ x แปลว่า x น้อยกว่าอย่างนี้ไหมน้อยกว่า x มีไหมมีไม่มากกว่าหรือเท่ากับมันแปลได้อีกไหมนอกจากไม่มากกว่า x แปลว่าน้อยกว่า x ถ้าเราแปลมาได้เคสเดียวก็จบสิครับมันแปลได้อีกเคสหนึ่งคืออาจจะเท่ากับก็ได้ใช่ไหมประโยคนี้มันแปลได้สองความหมายไม่มากกว่าไม่มากกว่าอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้แต่เคสนี้มันมีจริงเพราะนั้นก็สี่ไม่ว่ามีตัวเลขเกิดขึ้นอินฟินิตี้ตัวมีไหมมีตัวเลขกระเทยไหมดูข้อ5พี่เรียกว่าตัวเลขกระเทย x เป็นจำนวนบวกและจำนวนลบเขาเรียกว่าตัวเลขกระเทยตัวเลขกระเทยตัวอย่างเช่นนะฮะตัวอย่างเช่นตัวเลขกระเทยเพราะฉะนั้นไม่มีตัวเลขที่เป็นกระเทยข้อ5เป็นเซตว่างตอบคอควายเบื่อแล้วจบมาข้อ15ผมไปทำนะสับสนมาคุยกันใหม่ดูข้อ17ครับ7 power A มีสมาชิก16